สวัสดีครับเจ้าภาพจัดงานคอนเสิร์ตเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นตู้โซเชียลมีเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ชมต้องสวมหน้ากากจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้แชร์ภาพการจัดคอนเสิร์ตของศิลปินนักร้องชื่อดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซึ่งที่วัดเขาร่อมอำเภอเอารึกจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่24กรกฎาคม2563นั้นและที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่25กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งมีคนมาชมคอนเสิร์ตกันเป็นจำนวนมากมีลักษณะเบียดเสียดกันแน่นและก็ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยร้ายมาตรการการควบคุมก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์บางคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเป็นช่วงโควิดไม่ใช่เหรอทำไมคนแน่นเหมือนปลากระป๋องกาดอย่าตกติดโรคมามันไม่คุ้มพร้อมถามกับคำถามว่าถ้าติดโควิดมาใครจะรับผิดชอบความคืบหน้าวันที่27กรกฎาคม2563มีผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังเจ้าภาพที่จัดงานคอนเสิร์ตในวันในจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่24ที่ผ่านมาทราบชื่อคือนางสาวภาวินีหรือว่าอิดสมโยอายุ34ปีเจ้าภาพที่จัดงานคอนเสิร์ตในวันดังกล่าวได้เปิดเผยว่างานแสดงคอนเสิร์ตดังกล่าวจัดขึ้นที่ลานวัดเขาร่อมหมู่ที่1ตำบลเขาใหญ่อำเภอเอารึกซึ่งเป็นคอนเสิร์ตการกุศลเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของตัวเองก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณสุขและฝ่ายปกครองคอยคัดกรองผู้ที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตทุกคนก่อนจะเข้างานรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในงานมีการวัดไข้ล้างจิ้วแอลกอฮอล์และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยใครไม่สวมก็ไม่ได้ให้เข้างานมีการจัดเก้าอี้เว้นระยะห่างและมีการลงทะเบียนคนที่มาในงานโดยที่เริ่มคอนเสิร์ตตั้งแต่วันเวลา4ทุ่มซึ่งก็มีศิลปินมาร่วมหลายวงแต่ภาพที่เผยออกไปในโซเชียลเป็นภาพเดียวที่เจนนี่ถ่ายเอาไว้ในช่วงจะเลิกงานซึ่งจะเห็นได้ว่ามีบางคนก็สวมหน้ากากอนามัยบางคนก็ไม่สวมเพราะว่าอยู่ในช่วงที่จะเลิกงานแล้วแฟนๆก็ต้องการที่จะถ่ายรูปกับศิลปินภาพที่ออกไปจึงถูกมองว่าไม่มีมาตรการป้องกันโควิด-19 นางสาววิภานียังกล่าวอีกว่าในช่วงแรกที่มีการเปิดคอนเสิร์ตซึ่งมีศิลปินคนอื่นๆขึ้นเวทีก่อนที่เจนนี่ทุกคนในงานก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในงานของตนก็ให้พิธีกรประกาศถึง2ครั้งผู้ชมยืนไม่ได้นั่งลงก็ประกาศบนเวทีว่าจะไม่มีการเล่นคอนเสิร์ตถ้าหากทุกคนไม่นั่งลงและต่อมามีคนไปยืนล้อมหน้าเวทีตนก็ขึ้นไปประกาศบนเวทีอีกครั้งตลอดงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งมีวงดนตรีมาร่วมอวยพรวันเกิดเยอะมากเช่นวงกลมการ Dream Tour of ดอกฟ้าเจี๊ยบเบญจพรเป็นต้น